พี่น้องมารอย้ำรอพี่แกล้มารอย้ำเบียดอีกแล้วจ้ะพี่น้องจ้ะปาร์ปาวสีจอเดียปาหน่อยปาอย่างปาออกบานหน่อยถือแต่ปาหน่อยจ้าปล่อยลงเหมือนเดิมจ้ะฝนจะตกลิ้นแฉะแฉะแฉะจ้ะพี่น้องฝนตกกลิ่นแทบทุกวันเลยหนทางก็เปื่อนเปื้อนจ้ะสบายดีจ้ะพี่น้องสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีตอนตีห้าครึ่งจะหกโมงแล้วจ้ะพี่น้องบรรยากาศริมแม่น้ำโขงน้ำยังล้นตะลิงเต็มตะลิงเดี๋ยวจ้ะพี่น้องจ้ะแต่ก็ลดลงหลายแล้วปัดขาลงเลยลงแบบวาบนะน้ำน้ำลดแล้วนะคะลดลงหลายเติบแล้วอยู่ซ้ำเนื้อพุ่นอ่ะเพื่อเสียฮอดเชียงรายสวมลายเสือซ้ำเสือซ้ำเนื้อน้ำลดแล้วจ้ะพี่น้องมายามรอบก็ยามเบ็ดเก่าจ้ะพี่จอดเรือด้อยแม่สาวตาสวยสาวเลี้ยงฟังเมื่อเมื่อพิษณุโลกอุ้ยป้า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 อย่างป้าป้าเป็นป้าป้าเข้าไปแล้วหนึ่งตัวจ้าถูกปลาแล้วพี่น้องเราจะเข้าไปในลำห้วยแล้วนะคะเขาไปยามเบ็ดเขาไปยามมองพี่น้องแล้วก็ไปเลาะยามมองน้ำท่วมอยู่เทิงเลาะยามมองน้ำท่วมอยู่เทิงคือลำห้วยนะคะฝนก็ตกลิ้นแฉะ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 เลยพี่ดอกเล่มฟังนะมือพิษณุโลกช่วยช่วยไม่มองนี่เป็นถ้ำอะกดไปฝนตกน้ำบกลงบกลงบกลงวะกลับซะจอดเรือแนมมาเลาะยามเบ็ดจ้าพี่น้องจ้ายามเบ็ดแล้วก็สิไปยามมองน้ำบกให้ยามมองข้างโคกเครือมักสมโกยแม่นบ่แม่นบ่เครือสมโกยองุ่นป่าอยู่ไทยเขาเจ้ากินบ่าเขาตะกอนเห็นเป็นพวงเป็นพวงก็บ่เคยกินนะคะกินหมดเป็นก็สิแสบเหมือนองุ่นป่าจ้าพี่จอดเรือเนมบรรยากาศที่ดีพี่เราไอ้ฝนตกกรินมายามมองยามเบ็ดไปดูรายการปลาถือละจ้าพี่เราจ้าปลาอะไรเอ่ยโอ้ยคือหกเทเด้หกเทเด้บนเข้ามาได้ปลาคือตัวใหญ่แท้ค่ะปลาพี่น้องถือปลาโอ้ยปลาเครื่องใหญ่พี่น้องปลาเครื่องใหญ่ปลาเครื่องใหญ่ปลาใส่ไปเป็นสี่ห้ามืออันนี้คือเบ็ดปลาดุกนะคะเบ็ดซ้ำปลาดุกนะคะพี่น้องครับคือตัวใหญ่แท้อันนี้เป็นเบ็ดใส่ปลาดุกใส่ปลาดุกแล้วก็หยอดลงไปพื้นดินพี่น้องใส่สี่ห้ามือผมเป็นเบ็ดลอยเลยเบ็ดลอยปลาเข็งน่ะสิเป็นเอมัด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 สีดินมัดปลาดุกอะไรโตนะปลาดุกกะหาใส่มองเอานะจ๊ะพี่น้องขาน่าก็ได้เลยใส่เบ็ดใส่มาจะได้แค่นี้นะจะโตวะจะได้น้ำผืนนะพี่ได้แต่จะโตแล้วปีนี้ปลาเข่งนะลายโตยึดถึกหรอกตอนเราก็ถึกรอบไปเนาะตัวใหญ่สุดตัวนี้ตัวนี้ใหญ่สุดได้ไปหาแล้วอันนี้มัน
60โลว้าพี่น้องโลละประมาณ250บาท100บาทหมุนป่ายามเบ็ดพี่น้องหมุนป่ายามเบ็ดต่อค่ะพี่เขามาหัวนี่พักหน้าเริ่มบกแล้วแรงใจก็เพิ่มเดี๋ยวเขาก็สิไปยามมองจังหวัดข้างโคกมาจากน้ำบกใส่ปลาเค็งไปแล้ว1ตัวตัวบักเป่งประมาณ 1,000 กว่าบาทได้ประมาณ 1,000 กว่าบาทพี่น้องปลาเค็งใหญ่ฝนก็ตกกลิ้นพี่น้องเอ้ยลิ้นแฉะแฉะแฉะลิ้นก็เป็นลิ้นแข็งได้ลิ้นแห้งเติบไปเนี่ยเดี๋ยวกลับเมื่อกับสีเย็นเย็นหนาวกับนอนมวนจ้าแข็งฝนหนาวแล้วก็นอนมวนด้วยแบบนี้พี่จอดเทียนเมษาเมื่อที่ตาสีสองลิ้นฟังมือคิดสนุกที่ซื้อปากแล้วที่มีให้น้องกันครับล้างตัวมาต้อนเลยตกแห้งเติบไปพี่น้องยามมองตามฮะเราสิไปยามมองก่อนนะครับพี่น้องค่ะสิมัดเงี่ยงมันไว้ว่าตัวบักใหญ่ป๊อพี่ดอกปุ๊บใหญ่แห้ง78โลโลละ200กว่าบาทใหญ่คือกระถือกระสนแบบนี้ปลาดุกวะมันสิปีนขึ้นมาในน้ำไหลเห็นได้มันเป็นบ่อน้ำไหลงูพอกปลาดุกนะเดี๋ยวงูปลาดุกสองโตพี่น้องมาเจ็ดเม็ดมันแสบเพิ่งมันสิขึ้นมาปีนน้ำไหลได้ดิปลาหนักปลาน้ำไหลลงพอดีไปแขนเบ็ดจ้าโอ้ยโตพอดีสำแขนเบ็ดเลยน้ำขึ้นนี่ขึ้นนี้แล้วปลาครับมันขึ้นสำตอนสำเนียงสิถึงแบบนี้สำวานสำซีเนี่ยมองเขาก็เห็นหลับเลยว่าเพ่งหมดตัวนี้หาใส่บนไม้เลยใส่เท้าปลาหญ้าน้ำหน้าซองแบบว่าจะรักลกหญ้าใส่เท้าหน้าซองไม่ได้จริงง่ายนะจะเตรียมมาเด็ดจะพี่น้องมาหยามมองน้ำกันน้ำกันเย็นเย็นเย็นอลีน้ำนะมองกับเจ้ากับมองกับหลายหลายกลางไปซ่อนๆกันอยู่แต่กระถือเสยนะคะถือเสยนะคะนี่ครับป่าปลาขาวได้จะถือกล้าคนเดียวให้มองกลางสันสอนกันเนี้ยปลาบกปิดหน้ามันบกกันดิเพราะว่านี่ปลาฝนตกปลาตื่นฝนตกปลาดุกมีฝนตกฝนตกแล้วมันจะปีนเข้าไปได้ปลาพลาสักทีแล้วยามไปยามไปเลาะยามเลาะแล้วก็สิมือแบบนี้พี่น้องยามรอบไปเรื่อยๆค่ะ10กว่าหลังเพื่อเศร้าขึ้นได้แต่ละหลังนะคะ
ันก็ได้เรื่อยๆเดี๋ยวพี่ดาวมันก็พอได้เงินน้ำมันอยู่ได้รอบก็ได้แล้วประเคิงลายตัวได้ด้วยจ้ะดังนี้ประมาณเด็กประเคิงสามตัวประเคิงสามตัวได้ก็พอได้พี่ดาวยามสมือหักสมีมือได้มือหนึ่งยามรอบต่อไปเรื่อยๆนะคะพี่น้องขาเลาะแม่น้ำคลองฝนตกลินจ้ะพี่เนาะล่องเรือมารักสักคนลอยหรือจนให้ใจหักเน่จอดท่าได้สักเอโอ้ยน้ำยังเรือหลายแฮงถ้าขึ้นรอบนี้ก็เกือบสิถ่วมแล้วค่ะพี่น้องค่ะว่าน้ำมันยังนิ่งอยู่สูงอยู่กันยังมาเติมเพื่อจะขึ้นอีกกระถ่วมในบัดนี้มาร่องเรือริมแม่น้ำโขงได้กันจ้าพี่น้องจ้าน้ำก็ยังเต็มฝั่งยังเต็มตะลิ่งอยู่นะคะนี่เบิ่งให้เบิ่งตัวมันเป็นแปนเรืออีกประมาณ5เมตรล้นแต่มันก็ลดลงแล้วล่ะจ้าพี่น้องจ้าก็คือนอด5เมตรอยู่ตรงฝั่งตะลิ่งนี้ตามรอบบ้านคือสิถ่วมนั่นแหละตรงไหนตรงหน้าก็สิบ่ยั่งแล้วพอตะพังคลองนี่มันสิสูงได้ส่วนใหญ่น้ำท่วมนี่สิท่วมที่แย่เข้าไปตามลำห้วยตามลำห้วยนะคะเลาะไปเรื่อยๆขยามเลาะไปเรื่อยๆพี่น้องได้ปลาเครื่องใหญ่ไป1ตัวแล้วนะคะวันนี้สบายใจแล้วได้ปลาใหญ่ไปแล้วจ้าขัดสีขายได้ประมาณ 1,000-7,000 ปลายประมาณ 1,500-1,600 บาทโลละ200จ้ะโลละประมาณป้าสับปะตุยแท้พูดวนนะป้าสับปะตุยพี่น้องเขาหวยเนี่ยเออมันตุยเนาะปลางานนี้มันมีเหงื่อกินแล้วมันตุยใช้ไปหลายหลังประมาณติดต่อป้าติดต่อป้าติดต่อตัวบักใหญ่พี่น้องพวกความยาวประมาณเกือบเมตรหนึ่งเหยียงมันบักใหญ่ตะยานเหยียงบักใหญ่พวกหางสีแดงนะคะฉลามน้ำจืดป้าฉลามน้ำจืดจ้ะพี่น้องค่ะต้องรู้กันนะคะมาเลาะยามมองกันนะพี่น้องปูน้ำบกลงลายเติบน้ำบกลงร้ายเติบปลาขาวหนึ่งตัวนะคะว่าน้ำมันขุ่นหน้าหัวมันมากอ้าวขุ่นเรียบปะไม่มีถึงปลาน้ำบกบวิปลาแรงตรงนี้ยากนะตัวเดียวตะปอดร้องกระตุ้นคือลูกขาตะปอดก้องจะกระข้าวคือใดเอาตัวที่สองไม่มีปลาเลยค่ะปลาลูกเทิงปลาหวยครับเออเทิงปลาหวยลูกก็ว่าไม่มีปลาเลยจ้าเอาก็เห็นมีปลาเลยไม่ปลาซาวซองกระโตไม่มีปลาเลยน้ำกระลดลงหลายเติมนะมันขึ้นอยู่ได้นี่มันจะขึ้นอยู่ได้น้ำขึ้นรอบนี่ถ่วมแน่นอนเป็นน้ำตีงเลยเป็นน้ำอะไรตีจะตื้อตีงอยู่
บรรยากาศน้ำขึ้นนี่พี่น้องแต่ลดลงแล้วแต่ว่าถ้าหากว่าน้ำมันขึ้นอีกรอบนี่ขึ้นในจังหวะที่น้ำยังอยู่ซ้ำนี่นี่อาจจะท่วมได้ท่วมไม่ท่วมหน้าข้าเจ้านี่ละจ้ะเพราะว่าอยู่มุมนี้ก็เริ่มท่วมไม่หน้าข้าเจ้าเลยให้นี่ท่วมข้าวยามมองแล้วเราก็จะออกไปยามรอบต่อนะคะนี่เราได้ปลาเข่งใหญ่ตัวบกเป้งบกใหญ่เลยค่ะแล้วก็ได้ปลาอาหอดปลาตองหน่อยปลาดุกหน่อยได้ปลาหลายคือเมื่อวานน้ำมันลดปลาเลยไปถูกตลอดยามรอบต่อพี่น้องตลอดออกตามห่วยตามห้องนี่ละจ้าฝนก็ยังตกปอดเศร้านะคะปุ๊บ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 จอดเรือขัดน้ำอยู่ซ้ำนี่ขัดขึ้นอีกรอบนี่ก็คือว่าท่วมด้วยนี่การบอลลดลงลายก็ดีลดทีละหน่อยออกสู่แม่น้ำโขงละจ้าวันไม่ฝนตกไรลงที่หน้ากาเธอคิดถึงฉันบ้างแม่น้ำเธอมาวันจันทร์ที่แล้วจ้าดาดาดาจ้าจ้าดายังเลาะยามเลาะใช่ไหมคะไม่ได้เมื่อนะจ๊ะพี่น้องจ้ะฝนจะตกกลิ่นถ้าเท้าสลิมเบิดมือหนานี่หนาฝนลิ้นจ้าลิ้นจนเปื่อนเบิดเทือนหนาเทือนกับเปื้อนเปื่อนจนเปิดปิดตาออกจากเทือนแล้วพี่น้องทางโอ้ยปลาอะปลาบาดเก่าปอกบานหน่อยอีกแล้วเกิดตัวเมื่อวานมันได้ออกรอกระตุ้นฝนแกงขึ้นแห้งขึ้นแล้วได้ปลาตองน้อยจ้าเริ่มแห้งไปเนาะเสร็จมือแล้วก็ทีขึ้นบทที่ก็ติดตกบทที่นะเขาสุรดูฝนตกกลิ่นตาพี่น้องเขาก็กำลังเลือกก้มนี่จะปะราเต็มคู่นะคะนี่ติดลมครับก็ได้สุดท้ายลูกโอ้ยต่างน้ำเลยโอเคครับพี่ดองสิฟ้าบรรยากาศไปสำนีนะคะได้ปลาใหญ่แล้วจ้าโอ้โหตัวปักใหญ่เลยว้าจะกลัวปะประมาณจะกลัว60 โลสิฟ้าบรรยากาศไปสำนีนะจ้าขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามนะคะพี่น้องค่ะสวัสดีเด้อจ้าบาลา